สวัสดีครับวันนี้เปิดคอร์ส CCNA by Joe Doy รุ่นที่407นะครับวันนี้เป็นวันแรกก็จะมีการปรับพื้นฐานเรื่องของ OSI Single Layer ให้ทุกคนเข้าใจว่าแต่ละ Layer เนี่ยมีโปรโตคอลอะไรบ้างหัวข้อที่ในวันนี้คือเรื่องของ IP Address นะครับ IP หรือ Internet Protocol นะครับ IP Address นะครับจะมี IP Version 4 IPv4 นะครับและ IPv6IP version 4เนี่ยจะมี32บิตนะครับ IP version 6นะครับหรือ IPv6 จะมี128บิตแต่ความแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือเวอร์ชัน4เนี่ยเราจะสามารถเซตแมนนวลก็ได้นะครับเซตแมนนวลคือเซตสแตติกให้มันเซตแมนนวลนะครับก็คือฟิก IP หรือจะมาจาก DHCP server ก็ได้นะครับก็คือเซตอัตโนมัติมาจาก DHCP server สักตัวหนึ่งส่วน IPv6 เนี่ยคุณสมบัติโดยหลักมันเนี่ยจะเน้นออโต้คอนฟิกและปลั๊กแอนด์เพย์นะครับเมื่อเรามี IP แล้วที่อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีเรื่องของ Routing ซึ่งวันนี้ยังไม่ได้สอน Routing นะครับวันนี้จะจบในเรื่องของ VLAN VLAN ก็คือ Virtual LAN นะครับเป็นไปง่ายว่าการเสมือนนะในหัวข้อ VLAN ทุกคนต้องแยกออกว่าอันไหนเป็น Access Port อันไหนเป็น Trunk Port Native VLAN คืออะไรนะครับทำไมต้องทำ VLAN ด้วยเหตุผลการทำ VLAN มีหลายเหตุผลนะครับแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยเราทำ VLANในเรื่องของ security นะครับความปลอดภัยโอเคนะครับถ้าอยากรู้กันมากกว่านี้นะครับมาเรียนกับผมที่สถาบันโจดอยนะครับโจดอย Training Center โอเคนะครับเราพบกันในวันต่อๆไปครับเยี่ยมมากครับ